สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าวไวเทนิวครับพาไปดูเรื่องนี้กันดีกว่าครับแสบจริงๆนะครับเรียกได้ว่าแสบจริงๆนะครับสัตว์ประเภทนี้แสบจริงๆครับลิงครับลิงครับขโมยไข่ต้มครับไข่ต้มที่คนขับรถที่อู่เจ้าของรถคันนี้เนี่ยเขานำมาแก้บนที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับพันฟองด้วยกันนะครับปรากฏว่าพอเสร็จภารกิจการแก้บนก็มาเที่ยวที่ชลบุรีบางแสนเลยครับนะขับขึ้นไปบนเขาสามมุกครับเกิดอะไรขึ้นลองไปชมครับไปออกไปมันได้ไปแล้วนั่นน่ะข้าวของเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆนั่นน่ะออกมาเต็มไปเร็วออกไปอ๋อแจกของนี่ไงโอ๊ยออกไปไปอุ้ยมันเปิดว่ะว่านั่นมันเปิดไก่อ่ะเราลองอะไรซะเราลองอะไรดีก่อนเราไม่ต้องจอดเรียกเจ้าตัวนี้เรียกเจ้าตัวมิ้งนะไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่จอดไปปล่อยกระจกนี้มองดูข้างล่างก่อนหมดแล้วถุงเงินนั่นไปแล้วพี่เบกไม่จอดนะบอกเขาเลยว่าไม่จอดโดนลงนี่ครับลิงแสบเหล่านี้บุกขึ้นมาท้ายรถกระบะครับพยายามจะขโมยไข่ต้มที่อยู่ท้ายรถครับและไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับเรียกพวกมานะครับแล้วเปิดเนี่ยครับเปิดแผงไข่หยิบไข่ครับบางตัวเนี่ยถึงขั้นว่าปลอกไข่ต้มกินท้ายรถกระบะเลยนะครับเนี่ยครับดีไม่เอาถุงมาใส่ไปให้เพื่อนมันด้วยนะครับเนี่ยครับที่คลิปในคลิปเนี่ยเกิดเหตุบริเวณเขาสามมุกจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งเนี่ยครับเจ้าของคลิปเนี่ยเขาเล่านะครับว่าเขาเนี่ยไปแก้บนที่วัดหลวงพ่อโสธรครับด้วยไข่ 1,000 ฟองพอเสร็จภารกิจเนี่ยเขาแล้วก็ญาติๆเนี่ยก็ขับรถมาเที่ยวกันที่ชลบุรีครับแล้วก็ขึ้นไปบนเขาสามมุกปรากฏว่าเนี่ยครับลิงยกพวกกันมาขโมยไข่ต้มครับแล้วคนเจ้าของคลิปเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นั่งอยู่ในรถได้แต่กรี๊ดกรี๊ดแล้วก็บอกลิงว่าอย่าเอาไปอย่าขโมยไปลิงเหล่านี้ก็หยิบไข่ต้มเนี่ยครับขโมยไปครับบางตัวเนี่ยหยิบถุงไว้ในคลิปจะเห็นนะครับเอาถุงแล้ววิ่งลงไปเลยนะครับขโมยจริงๆครับเนี่ยครับได้รู้ว่าแสบจริงๆนะครับเนี่ยครับและทางเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันไปแบ่งปันเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็จะเอาไปแจกจ่ายชาวบ้านอยู่แล้วหลังจากที่แก้บนเสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำทานไปแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าริมเขาสามมุกเนี่ยขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อมากครับมันจะมีอยู่จุดๆนึงที่เนี่ยผมก็เคยไปจุดนึงที่มันเรียกว่าลิงที่ตั้งด่านเก็บสวยครับใครที่ขึ้นที่ลงเขาเนี่ยจะต้องเจอกับลิงกลุ่มนี้ครับท้ายรถกระบะใครมีอะไรเนี่ยนะครับใส่เก็บไว้เนี่ยโดนเลยครับหรือเปิดขโมยหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเก็บค่าผ่านทางของลิงเหล่านี้นะครับแต่จริงๆก็ต้องบอกว่ามองมุมนี้ก็อาจจะตลกมีสีสันนะครับเฮฮาแต่ถ้ามองในมุมอีกมุมนึงเนี่ยลิงเหล่านี้ก็ดุหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับบางทีเปิดกระจกรถเนี่ยยื่นมืออะไรไปเล่นด้วยเนี่ยบางทีอาจจะโดนงับนิ้วขาดได้นะครับเคยมีข่าวออกมาแล้วนะครับอันตรายมากนะครับก็เนี่ยครับทำไงได้นะครับนอกจากเราจะต้องปิดรักษาทรัพย์สินเราอย่างรัดกุมนะครับและในคอมเมนต์ใน TikTok เนี่ยนะครับผู้ใช้ TikTok รายนี้ที่เขานำคลิปนี้มาลงเนี่ยชื่อว่าคุณวราพรเสียงทองเนี่ยเขาก็คอมเมนต์ต่อเล่นๆนะครับว่ากลับมาเอาซอสก่อนอย่าเพิ่งไปแล้วก็ในคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าน้องเนี่ยชอบไข่ต้มซะด้วยนะครับลิงเขาสามมุกเนี่ยชอบไข่ต้มนะครับแหม ประจวบเหมาะเลยนะครับก็กินไข่ต้มกันไปสนุกสนานครับนี่ก็เป็นคลิปนะครับคลายเครียดบางช่วงบางตอนของสัตว์ประเภทลิงที่เรียกได้ว่าแสนจนจริงๆครับก็เอามาให้ดูกันนะครับโอ้โหแสบจริงๆครับขโมยแม้กระทั่งไข่ต้มนะครับแถมเป็นของโปรดด้วยครับข่าวไวเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ